สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จุนเพื่อนมาทำโครงไก่ทอดนะครับผมนะเป็นทำลักษณะหมักไก่เหมือนไก่ย่างนะครับผมนะครับใส่สีกระมังนะครับผมนะสีส้มเนาะส้มแดงนะครับผมนะหมักเครื่องด้วยพริกไทยป่นเกลือนะครับผมปรุงรสนะครับผมนะลาปักชีเล็กน้อยนะครับผมนะใส่น้ำตาลนะครับผมนะหมักเข้าด้วยกันเนาะเราจะทอดเราจะไม่ย่างเนาะเราจะใช้ทอดนะครับผมนะนึกอยากแทะเนื้อไก่ติดกระดูกมากนะครับผมนะให้โคไปมา2โคนะครับผมนะดูมาจับข้างโดยตั้งนะครับผมไม่อยากทานเนาะก็เลยซื้อมาก็ได้ทุกคนชมนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็เลยนึกอยากทานอะไรแปลกๆนะครับผมนะหมักเครื่องเรียบร้อยครับผมไปหน่อยนิดหน่อยนะเติมหอมก็เลยทีนะครับผมท่านใดสนใจอยากลองทำทานเชิญครับผมนะเติมหอมเครื่องเทศออกมาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมีการที่ลอยหอมคุ้งมาเลยนะครับผมนะเริ่มมาแล้วครับผมนะดูความหอมเลยครับผมเ
จะขอพักคลิปแป๊บนึงนะครับผมกลับมาชมตอนถ้าเสร็จแล้วนะครับผมนะกลับมาชมกันต่อนะครับผมใกล้สุกแล้วนะครับผมนะสุกแล้วนะครับผมนะจะขอเตรียมตัวนี้อีกนิดนึงนะครับผมที่ไหนสุกก่อนจะตักขึ้นก่อนนะครับผมนะเอาน้ำมันก่อนเลยนะมาครับทุกท่านครับผมถ่ายด้วยกันครับร้อนๆเลยครับผมเนาะก็ไปรีบไปตายนะนาทีอยู่นะครับผมนะจะจบแล้วเนาะจะได้นะครับผมนะมาเลยครับผมพักกำลังสักครู่นะครับผมนะมาครับท่านครับผมร้อนๆเลยครับโครงไก่ทอดท่าผมนะหอมกระเทียมพริกไทยมากเลยนะครับผมมาครับท่านครับผมทานด้วยกันครับอร่อยกันเลยครับผมนะเนื้อติดกระดูกเนาะท่านใดยังไม่เคยลองทำทานเชิญครับผมนะลองดูนะครับผมอร่อยแน่นอนครับแล้วยังไม่ตายเนาะครับผมนะหอมมากเลยครับผมหมาครับทุกท่านครับผมนะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มไก่นะครับผมใส่น้อยเนาะก็สี่คนเลยสี่นะครับน้ำจิ้มไก่หมาครับทุกท่านครับผมร้อนกันเลยครับอร่อยแน่นอนครับผมร้อนๆนะครับโครงไก่ทอดนะครับผมนะทอดกระเทียมไทยเนาะใส่ซีอิ๊วนะครับผมร้อนกันเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ